มารีวิวกระเป๋าแพ็คเซฟ City Safe CX Slim Briefcase ที่เป็นเอามาให้ดูในคลิปนี้มันจะมีอยู่2สีก็คือสีแดงเมอร์ลอตแล้วก็สีดำส่วนสีอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามในเว็บ iloveto.go.com/shop ได้2สีเนี่ยมันจะมีความต่างกันตรงอักเซสซอรีของกระเป๋าอะอย่างสีดำใช่ไหมจะมีที่จับซิปเป็นสีทองสีทองหมดเลยตัวล็อกหูก็เป็นสีทองกันส่วนสีแดงที่จับซิปเป็นโลหะสีเงินๆหน่อยซิปตรงนี้ก็เหมือนกันส่วนด้านหลังตัวล็อกหูก็เป็นสีแบบนี้คราวนี้มาดูทรงกระเป๋าตรงกระเป๋าเนี่ยมันจะออกเป็นเหลี่ยมแล้วก็มีความโค้งด้านข้างแบบเนี้ยให้มันดูมันไม่เหลี่ยมจนเกินไปมาดูขนาดกระเป๋ากันบ้างความสูงตรงนี้12นิ้วความกว้าง16นิ้วความหนาของกระเป๋า 3.15 นิ้วแล้วก็น้ำหนักกระเป๋าเปล่าหนัก620กรัมหูกระเป๋าเนี่ยเขาจะทำมาแบบยาวเพื่อให้เราใช้สะพายไหล่ได้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะมีที่เสียบกับคันชักกระเป๋าล้อลากวัสดุของกระเป๋าเนี่ยทำจากผ้าไนลอนนะมันจะมีลักษณะเป็นผ้าเงาๆมันจะเป็นแบบเนื้อกระเป๋าลื่นๆทดสอบหยดน้ำให้ดูดีกว่าสมมติว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกแล้วฝนตกปุ๊บปุ๊บมันจะเป็นหยดๆแบบนี้เวลากระเป๋าโดนน้ำปัดน้ำออกได้ทีนี้มาดูฟีเจอร์กันขโมยกระเป๋าตัวนี้จะมีสแตนเลสสตีลอยู่ข้างในสแตนเลสสตีลมันจะอยู่แผ่นนี้ทั้งแผ่นเลยแล้วก็ตรงด้านข้างทั้งสองข้างแล้วก็ตรงตูดกระเป๋าอันนี้มันจะมีข้อดีคือโจรกรีดกระเป๋าขาดจะเขาจะหยิบของเราไปไม่ได้ฟีเจอร์ต่อมาก็คือสายของกระเป๋าก็จะมีสแตนเลสสตีลข้างในเหมือนกันทั้งคู่เลยถ้าโจรจะเอากรรไกรมาตัดหรือจะเอามีดมาตัดเพื่อกระชากกระเป๋าเราไปก็ตัดไม่เข้าเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสสตีลทั้งเส้นต่อมาสายของกระเป๋าสายหนึ่งสามารถถอดได้เขาจะมีตัวล็อกตรงนี้อยู่เราก็เปิดออกมาแบบนี้แล้วก็หมุนสายแล้วก็ดึงออกอันนี้มีประโยชน์เอาไว้เวลาเราไปรอเพื่อนหรือว่าอยู่บนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วเรากลัวว่าโจรจะมาคว้ากระเป๋าเราวิ่งหนีไปเลยเราก็สามารถถอดสายเนี้ยแล้วคล้องไว้กับเสารถไฟฟ้าหรือว่าขาโต๊ะก็ได้โจรก็ไม่สามารถจะกระชากกระเป๋าไว้ได้เวลาเราจะล็อกคืนเราก็ทำแบบนี้แล้วก็กดไปให้ดังแป๊ะเลยฟีเจอร์กันขโมยต่อมาช่องใส่ของ Quick Access จะมีที่ล็อกซิปเวลาที่เราลูดมาแบบนี้แล้วเราอยากจะล็อกซิปอันนี้ไว้เพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวจะมีใครมาแอบเปิดและหยิบของของเราไปเราก็สามารถเอาซิปลอดช่องอันนี้เข้ามาแล้วก็ดึงแบบนี้แล้วเวลาจะมีคนมาแอบเปิดเนี่ยมันก็จะติดไอ้ที่ล็อกซิปอันนี้ทีนี้มาดูในช่อง Quick Access กันว่าในช่องนี้สามารถใส่อะไรได้บ้างมันก็จะเป็นช่องที่ค่อนข้างกว้างเลยช่องตรงเนี้ยสามารถเสียบโทรศัพท์ก็ได้นะอันนี้โหเว่ย P20 Pro ใส่ได้สบายหลวมๆแล้วก็เสียบปากกาก็ได้ตรงนี้แล้วก็ยังมีช่องเล็กๆตรงนี้อีกแต่ช่องนี้เบนก็คิดว่ามันใหญ่พอสมควรเลยล่ะใส่สมุดอะไรเงี้ยก็ได้ต่อมาช่องใส่ของหลักช่องใส่ของหลักจะมีตัวล็อก2ชั้นก็จะมีตัวเนี้ยอันนึงที่จะเกี่ยวกับซิปเวลาเราจะปลดล็อกเราก็เลื่อนตัวล็อกตัวเนี้ยไปก่อนแล้วก็ค่อยหยิบซิปออกมาอันนี้เป็นล็อกชั้นที่1ส่วนล็อกชั้นที่2ก็คือซิป2อันเนี้ยมันจะเกี่ยวกันอยู่อันเนี้ยเวลาโจรมาลูดใช่มั้ยมันก็จะไปเป็นคู่เลยมันจะติดเพราะว่ามันเกี่ยวกันอยู่มันจะต้องใช้2มือในการทําให้มันหลุดออกจากกันแบบนี้พอมันเป็นซิปเวลาที่เราจะรูดเปิดกระเป๋าใช่ไหมเราก็สามารถรูดเปิดด้านหนึ่งไม่ต้องเปิดทั้งหมดอ่ะแล้วก็หยิบของแบบเนี้ยได้คราวนี้เรามาดูด้านในกันบ้างว่ามันใส่ของอะไรได้บ้างอันนี้คือด้านในของช่องใส่ของหลักเนี่ยเบนก็ใส่ของเอาไว้เทียบขนาดให้ดูเนี่ยใส่กล้อง Osmo Pocket ใส่ Power Bank หนังสือนิตยสารตรงนี้สามารถใส่โน้ตบุ๊กได้ขนาด15นิ้วนะแล้วก็แท็บเล็ตขนาด10นิ้วมันก็จะมีช่องอยู่2ช่องนี้ส่วนอีกด้านนึงเบนคลิกให้ดูตรงนี้มันก็จะมีช่องใส่ของ2ช่องตรงนี้ใส่โทรศัพท์มือถือได้อันนี้โหเว่ย P20 Pro นะใส่ได้พอดีเลยตรงนี้ก็ใส่ Power Bank ก็ได้เสียบเข้าไปส่วนช่องตรงนี้จะเป็นช่องซิปแล้วเขาจะติดว่าเป็น RFID Safe อันนี้จะเป็นการป้องกันโจรเอาเครื่องรีดเดอร์มาสแกนข้อมูลพาสปอร์ตหรือว่าบัตรเครดิตของเราตรงนี้เบนก็เลยแนะนำว่าเอาพาสปอร์ตอะไรงี้มาเก็บดีกว่าหรือว่าบัตรเครดิตก็ได้ทีนี้มาดูการสะพายกันบ้างการสะพายแล้วก็จะเอามาสะพายไหล่นะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็มีแค่นี้สำหรับกระเป๋า Pack Safe City Safe CX Slim Briefcase ถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ที่ www.iloveto.go.com/shop สามารถสอบถามข้อมูลมาก่อนได้ที่ LINE @iloveto.go หรือว่า Facebook Messenger สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย